ดูเหมือนดราม่ามันก็น่าจะจบครับเป็นฉันก็เออมันก็จบเขาอยากขายเท่านี้เราไม่อยากซื้อก็ไม่ต้องซื้อก็จบถูก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 อันนี้ฉันว่างั้นนะงานจิตตังแล้วแต่คนใช่อย่าไปดราม่ากันเยอะก็ไม่อยากซื้อก็ด่ามันไปแล้วไอ้แพงกูไม่ซื้อถูกไหมล่ะครับผมไม่ควรจะจบอย่างนั้นถูกต้องไหมใช่แต่มันไม่จบว่ามันไม่จบมันกลับลุกลามบานปลายเมื่อตูนฮิวหวีเนี่ยฮิวหวีเนี่ยมาคอมเมนต์ในไลฟ์เป็นระยะระยะครับเขาไม่ได้ขายคนจนค่ะนี่ไงมึงสารแหน่ไงถ้าไม่มีตรงนี้ก็จะไม่เกิดเรื่องตั้งเตาตั้งเตาตัวตั้งเตามันจะจบมึงน่าจะจบนี่เขียบอลเนี่ยสารแหน่เสือกไงเหนื่อยไหมจบมึงไปพูดยังไงเขาไม่ได้ขายคนจนเขาขายพวกมีตังแดกสมัยเมื่อก่อนมึงจนๆทำไมไม่คิดกันนะคะคนจนก็กินแบบจนๆไปนี่ไงแม่งตีนหาเสี้ยนครับผมอย่าพูดมากคนจนแล้วยังมาด่าคนชาตินี้จะรวยไหมมึงด่าอย่างเงี้ยแกงเขียวหวานนรกมึงก็ต้องโดนด่าแล้วตูนฮิวหวีเป็นใครเกี่ยวอะไรครับตูนไปสารแหน่กับเขาทับนาเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันนั่งเคยมาอะไรกันมึงอยู่ดีไม่ว่าดีเดี๋ยวตูนฮิวหวีชาติเย็นนี้ว่างช่วงทุ่มหนึ่งเข้าไอจีพี่มดเลยนะไลฟ์สดไลฟ์สดกันเลยถ้ามึงไม่ไปพูดมึงก็ไม่โดนด่าแล้วครับมึงเชื่อไหมว่ายอดคนอ่ะหายไปปับ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 อย่างเงี้ยอันฟอลโล่เลยเออเมื่อวานที่ฟังนี่เผื่อที่ฉันดูหายปับ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 คนคือคนมันไม่ไหวคนเขามีทุกข์คือเรื่องของเรื่องคนมันทุกข์กันอยู่ยิ่งทุกข์นี้นะเราเป็นกระเทยกันแล้วเนี่ยเราจะต้องมีสติใช่เพราะว่าก่อนเกิดเรื่องเนี่ยยอดวิวของเขาเนี่ยมีประมาณ 731,000 นะโอ้โหนะครับพอมีเรื่องปุ๊บเหลือ 689,000 ถูกปรากฏคุณไปดูสิเขาพูดว่ายังไงคุณขายคนจนเขาขายคนมีตังแดกคนจนก็กินแบบจนว่ะเป็นกูพูดไม่ต้องโกรธอย่าพูดมากโอ้ใหญ่คนจนอยากเอารองเท้าส้นสูงตีนะคนจนแล้วยังมาด่าคนคุณแม่นั้นเลยชาตินี้มึงจะรวยไหมครับมึงนั่นแหละจะรวยไหมสงสารนะเมื่อมีคนมาติงให้ขอโทษตูนแต่ว่ามีอะไรต้องขอโทษเขาแถมยังพูดว่าการที่กูด่าคนจนคนจนก็อย่าไปคิดว่าเขาจนสิจะได้ไม่รู้สึกว่าตัวเองโดนด่าอะไรวะมึงการที่กูด่าคนจนคนจนก็อย่าไปคิดว่าเขาจนสิจะได้ไม่รู้สึกว่าโดนด่าแม่อะไรวะมันไม่ได้อ่ะก็กูจนน่ะเออก็ที่ทะเลาะกันเพราะว่าเขาจนนี่แหละกูจะพูดเลยฟังนะอีนัทมึงซวยมึงซวยอีนัทมึงไม่ได้ผิดอีแกงอ่ะใครจะขาย500ก็ได้จะขาย1,000ก็ได้มึงบอกว่าปลากายมึงมาจากดาวอังคารก็ได้แต่อย่าบอกว่าซวยเพราะอีนัทของคุณแม่เนี่ยก็ไม่จบเหมือนกันนะนะคุณนันทิสาเองนะครับก็มีคนเอาแคปที่เธอไปคอมเมนต์ในไลฟ์ของมิกเอาไว้ด้วยเช่นตื่นเต้นเมนูจันนี้จะเอาเวอร์กว่าเดิมขายให้แพงกว่าเดิมไม่โมโหโดนว่าแพงเลยแต่งงว่าไม่ใส่ถุงแกงจะให้ใส่ถุงผ้าไหมเหรอนั่นไงก็ไม่จบไงมึงไปกวนส้นตีนเขาว่าจริงซึ่งคนก็บอกว่าพูดแบบนี้มันประชดประชันประชันกันหรือเปล่าครับมีคนชี้เห็นว่าเรื่องราคาแพงเนี่ยเป็นเรื่องดราม่าเล็กน้อยแค่นั้นเองนะฮะหากได้รับการชี้แจงดีๆเนี่ยเรื่องนี้มันก็จบได้ไม่ยากครับแต่ลุกลามจนบานปลายนะครับผมเกิดทัศนคติในการรับมือที่ทำให้คนเนี่ยรู้สึกว่ามีการดูถูกการเหยียดหยามชนชั้นนั่นเองใช่อันนี้ไม่ควรซึ่งเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนต่อความรู้สึกของคนที่เขาฟังอยู่ฮะถูกจำไว้นะเป็นกระเทยอ่ะเรารวยเว้ยแต่คนอื่นเขารวยกว่าเราอ่ะมีเยอะถ้าเวลามึงไปเจอคนรวยจริงๆที่เขาทับตัวปกติอ่ะมึงจะแบบว่าคิดตีนกระเทยพวกเราจะคิดตีนมึงอย่าไปดูถูกใครเขาจอกไม่จะขายเท่าไหร่ จะขายเท่าไหร่ก็ขายไปเถอะขายเท่าไหร่ขายไปมีสเตสเสียงด้วยนะสเตสเสียงสุดท้ายเมื่อกี้ว่าดอกเอาอย่างนี้จ้าไอ้ผลจากดราม่าเนี่ยทำให้แฮชแท็กนัทธิสามีแฮชแท็กแกงเขียวหวาน200มึงจะขาย10,000ก็เรื่องของมึงอยู่ที่คนจะซื้อหรือเปล่าถูกป่ะฮะขึ้นอันดับ1แล้วก็2 Twitter Thailand ฮะพร้อมกันนั้นยอดอย่างที่พี่ชาวบอกว่ายอดผู้ติดตามนักศึกษาลดลงอย่างต่อเนื่องครับซึ่งยอดฟอลโลว์ใน IG เมื่อก่อนมีตั้ง 700,000 กว่าถูกฮะแม่งตกเหลือ 600,000 กว่าเลยคนต่อคนนะอันฟอลโลว์หมดเลยเวลาต่อมาทั้งคู่ได้ออกมาชี้แจงขอโทษครับในส่วนนักศึกษานั้นก็ชี้แจงว่านัดรู้สึกว่านัดตั้งราคาเขาไม่ได้เกี่ยวกับราคาอันนี้ราคาไม่น่าเกี่ยวแล้วราคาไม่เกี่ยวเพราะดราม่าราคาจะขายเท่าไหร่ก็ขายไปเนี่ยจะขายพันหนึ่งหมื่นหนึ่งไม่ใช่ว่าของยูมันจะขายแบบลูกชิ้นปลาก้อนละร้อยก็มันก็มีคนจะอยู่ที่ว่าคนจะซื้อหรือเปล่าเขาไปมึงจะแล้วอย่าไปตอบเขาทำไมนะครับผมเอาลูกไปขึ้นอะไรกับเขาเนี่ยเอาคุณแม่เดือดแทนไงกดแทนกดแทนกดแทนเพราะถ้ามันดราม่าเรื่องราคามันจบไปแล้วลองไปฟังสักนิดนึงได้ไหมฮะ
อ๋อไม่มีขออนุญาตเล่าสักนิดนึงครับนักศึกษาก็บอกว่ารู้สึกว่าตั้งเรื่องของมึงตั้งราคาเท่าไหร่นะคือแม่เนี่ยทำให้ทานคืออย่างที่บอกไปเลยมาม่าทำให้ทานนักพยายามจะพูดว่าอยากจะกินเหมือนนัดนะในส่วนของถุงไม่ได้อยากจะรู้ลูกถุงถึงและเรื่องของถุงประดินเพื่อนสนิทไอ้ฮิวี่เนี่ยได้เข้ามาคอมเมนต์ในไลน์ว่าบอกว่าเพื่อนสนิทของตนเนี่ยสู้กับแอคเคาท์ปลอมนางว่าอย่างนั้นที่เข้ามาด่านางบอกว่าคนที่เข้ามาเม้นต์น่ะไม่ใช่ตัวเพื่อนนางนั่นคือแอคเคาท์ปลอมเอ้าแล้วก็ถูกตัดข้อความดังกล่าวเอาไปปั่นจนเกิดกระแสดราม่าขึ้นมาเอาเนี่ยต้นเรื่องเดี๋ยวตูนฮิวี่ตูนฮิวี่ออกมาชี้แจงเหมือนกันนางว่าไงออกมาชี้แจงว่าข้อความที่ตูนคอมเมนต์ไปในไลฟ์นั้นเนี่ยเป็นการตอบโต้กับคนที่มาโจมตีไม่ได้เจตนาจะดูถูกคนอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องเพราะเขาเข้ามาด่าทำให้ตูนเนี่ยขาดสติแล้วก็ใช้คำพูดที่ไม่สุภาพออกไปส่งผลกระทบต่อจิตใจของทุกคนและทำให้ตูนดูเป็นคนไม่ดีด้วยและที่ตูนโมโหมากเนี่ยเพราะว่าตูนเนี่ยรักพี่นัทมากเลยไม่อยากให้ใครมาดูถูกเพื่อนแม่ของพี่นัทก็ดีกับตูนมากๆเวลาตูนไปหาข้าวให้ทานเวลาตูนไปหาเนี่ยก็ทำข้าวให้ทานทำให้รักเหมือนแม่อีกคนหนึ่งด้วยครับผมก็คือมาปกป้องเพื่อนเนาะใช่นะฮะตูนฮิวี่ก็ยังบอกอีกนะครับว่านะฮะยอมรับว่าเป็นคนพูดแรงและพูดไม่คิดหลายครั้งที่เกิดดราม่าเนี่ยเพราะว่าคำพูดของตัวเองนะครับนะฮะแล้วก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคำพูดของตูนเนี่ยตูนเนี่ยเกิดมาจนทุกวันนี้เนี่ยบ้านก็ยังเช่าเขาอยู่คุณแม่คุณยายก็ยังต้องทำงานอยู่เพราะฉะนั้นจึงไม่เคยดูถูกใครว่าจนนะฮะก็ไม่ควรวินาทีนี้เราเป็นกระเทยกันแล้วเนี่ยนะเราเกิดมาแล้วก็ผิดเพศกันอยู่แล้วเนี่ยนะครับมึงเอ้ยอย่าไปทำให้ใครเขาเกลียด